จากที่ปปชอนั้นเปิดตัวออกมาจัดการกับนายกรัฐมนตรีสันแพงก็เป็นอีกตัวช่วยนะคะที่ถูกใช้เล่นงานพักเพื่อไทยโดยสันแพงทำงานสอดคล้องกับสารรัฐธรรมนูญภายใต้แนวคิดตุลาการพิวัตรติดตามจาก DNN FOCUS คะ่ะ ดีเอ็นเอเรื่องตุลาการพิวัตร2557ตัวช่วยฝ่ายอมาตย์ทำงานกันเต็มสูบหลังจากม็อบประชาธิปัตดจุดไม่ติดใช้กำลังมวลชนล้มรัฐบาลยิ่งลัก์ไม่ได้ตัวช่วยแรกคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่เรียกนายกรัฐมนตรีมาแจ้งข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากโครงการรับจำนำข้าวด้วยหลักฐานที่มีน้ำหนักอ่อนมากเพราะมีเพียงข้อกล่าวหาด้วยหวังใจปั่นป่วนสถานการณ์การเมืองให้คนคิดไปใครว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะถูกปปชชี้มูลความผิดในเวลาไม่ช้าซึ่งจะทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจุดประกายความหวังให้ม็อบที่เหนื่อยลา้ารู้สึกว่า เดินมาถูกทางแล้วเพราะอีกไม่นานก็จะมีนายกรัฐมนตรีคนกลางทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วอย่างไรเสียนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาจากสสที่ถูกเลือกในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วนวิธีการเดียวที่จะมีนายกคนกลางได้ก็คือต้องทำการรัฐประหารตัวช่วยประการต่อมาคือสารแพ่ง ที่มีคำสั่งต่อกรณีที่แกนนำม็อบประชาธิปัตย์ไปยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมการชุมนุมที่น่าสนใจคือข้อเท็จจริงที่สารแพ่งนำมาใช้แช่แข็งการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินโดยห้ามศูนย์รักษาความสงบหรือสอ,อสอปฏิบัติการ9ข้อซึ่งไม่ตรงกับสถานการณ์การชุมนุมที่ทั้งไม่สงบ และมีอาวุธสารแพ่งระบุว่าเมื่อข้อเท็จจริงที่ได้จากการไตส่สวนพยานหลักฐานปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้ววา่าการชุมนุมของโจทหรือแกนนำม็อบประชาธิปัตย์และผู้ชุมนุมเป็นไปโดยความสงบปราศจากอาวุธแล้วโจทและผู้ชุมนุมย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญขณะที่ประกาศและข้อกำหนดที่ออกมา ย่อมเป็นการละเมิดและกระทบต่อสิทธิของโจทและผู้ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญดังนั้นประกาศและข้อกําหนดดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับต่อโจท์และผู้ชุมนุมจำเลยหรือสอรอสอจึงไม่อาจใช้กําลังหรืออาวุธสลายการชุมนุมได้จึงเห็นได้ว่าคําสั่งของสารแพง่งขยายผลมาจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งชัดเจนว่า เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนการสร้างความไม่สงบในบ้านเมืองการขัดขวางการเลือกตั้งและการประกาศตั้งตัวเองเป็นรถถัฐาธิปัต์ของนายสุเทพเทือกสุบรรยย่อมเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบเป็นแน่ในทางตรงกันข้ามม็อบประชาธิปัตย์ก็มีกองกำลังติดอาวุธผสมอยู่การรับส่งลูกกันระหว่างสารรัฐธรรมนูญกับสารแพง่ง จึงเป็นการปลุกผีระบอบตุลาการพิวัตรให้เกิดขึ้นมาอีกครั้งในปี2557ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าแม้สารทั้งหลายจะฟาดฟันนักการเมืองฝั่งพักเพื่อไทยอย่างไรแต่เมื่อมีการเลือกตั้งพักเพื่อไทยก็ชนะทุกครั้งสิ่งที่ผ่านมายังไม่พออีกหรือที่จะยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการนายกรัฐรมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ใช่ให้สารหรือนายสุเทพมาเป็นผู้กำหนดตัวนายกรัฐมนตรี